สีแดงดังสุดลาแรงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ยินดีต้อนรับครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพูดจาภาษาช่างครับซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับเวลา 8:30 นาทีนะครับถึง 9:00 นโดยประมาณครับเราจะมาพูดจาภาษาช่างนะครับมาให้ข้อมูลครับและข่าวสารรวมไปถึงแลกเปลี่ยนครับความรู้นานาสาระนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยนะครับแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมไปถึงนะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจครับสำหรับผู้ฟังหลายๆท่านรวมไปถึงน้องๆหนูๆนะครับที่สนใจงานทางด้านช่างครับทางงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าใกล้ตัวนะครับทุกๆท่านนะครับโดยรายการพูดจาภาษาช่างของเราวันนี้นะครับได้รับเกียรติครับเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านวิทยากรครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุจริตคุณธนกุลวงศ์ครับผมซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำนะครับภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแหมซึ่งต้องบอกว่าตัวผู้ดำเนินรายการเองรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์นี่เป็นท่านอาจารย์และเป็นนักวิจัยนะครับที่มีชื่อเสียงครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมยินดีมากนะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นรบกวนอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับโครงการวิจัยดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าได้ทราบมาว่าท่านอาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นครับอาจารย์ทางด้านอบต.กับการจัดการน้ำบนฐานความรู้ครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางคณะวิศวะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาชี้แจงแล้วก็คุยกันรเรื่องเกี่ยวกับระบบจัดการทรัพยากรน้ำนะแล้วก็เพลินในปี2511เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการสับสนกองทุนวิจัยเนี่ยก็ได้ประเมินนะแล้วก็ให้ระวังโครงการนี้ดีเด่นในแง่ของการนำความรู้ไปสู่การจัดการน้ำระดับอบต.ซึ่งก็เป็นผลงานรวมจากหลายๆสาขานะฮะคือทั้งแหล่งน้ำทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นทีมงานหลายคนร่วมกันทำครับครับผมซึ่งเรียกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอาจารย์ประเทศการเกษตรซึ่งแน่นอนน้ำต้องสำคัญมากครับอาจารย์นะครับรบกวนถามอาจารย์ประเด็นแรกเลยครับนะฮะอยากทราบที่มาเกี่ยวกับโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องงานนี้หน่อยครับอาจารย์ครับก็ท่านก็คงทราบดีนะว่าน้ำก็เป็นเรื่องของชีวิตนะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมีมากบางน้อยบางเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็คงต้องมีการจัดการครับผมซึ่งในปีประมาณ2548เนี่ยหลายท่านคงได้ยินว่าจังหวัดระยองเป็นเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมากมายครับผมเกิดการแห้งนะภาคตะวันออกนะแล้วก็น้ำในเขื่อนแห้งเกือบหมดนะแล้วก็เราก็มีโรงงานปิโตรเคมีทราบมาว่าแล้วมีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเกิดขึ้นครับนั่นก็เกิดความขัดแย้งระหว่างการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆครับผมคนนึงก็อยากจะทำอุตสาหกรรมครับคนนึงก็อยากจะกินเพื่ออุปโภคบริโภคครับอีกคนนึงก็อยากจะไปปลูกผลไม้ต่างๆครับแล้วทำไงดีใช่ครับโอ้โหวันนี้คุยกันไม่ลงตัวนะครับทุกคนอยากใช้หมดนะครับทุกคนอยากใช้หมดครับทีนี้ในแง่ของการวิจัยนะในแง่ของวิศวะประชาช่างครับวิศวะเราก็มี2อย่างคือสร้างกับซ่อมครับใช่ถ้าไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับถ้ามีแล้วก็ต้องซ่อมให้มันดีครับผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแต่ในยุคนี้ผมก็จะว่าทั้งซ่อมและสร้างจะไปด้วยกันนะอ๋อใช่ครับผมคงต้องเป็นการบูรณาการครับซ่อมไปด้วยสร้างไปด้วยนะครับอาจารย์แล้วคุณต้องแก้ปัญหาพร้อมๆกับการอาจจะต้องมีเครื่องมือใหม่ครับผมขึ้นมาแล้วในโครงการนี้เราก็มองเห็นว่านอกจากที่เราคิดปกติก็คือว่าอ้าวถ้างั้นก็ลดการใช้น้ำสิครับหรือไม่ก็ไปสร้างเขื่อนใหม่อืมครับมีน้ำเพิ่มมาก็พอใจแล้วใช่ไหมโอ้ทะเลาะกันอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ถึงสร้างเขื่อนใหม่ก็ครับจะไม่ยอมให้ใส่ลดใช้น้ำนี่ใช้น้ำอีกปัจจุบันผมก็อ่านน้อยอยู่แล้วนะครับทำไงนะครับเพราะในแง่นี้เราก็มองว่าประเด็นดังกล่าวนั้นก็โอเคนะก็จะไม่ต้องคิดนะแต่ว่าในหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมาคุยกันคือหนึ่งคุณจะมีข้อมูลที่ตรงกันครับผมว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมีน้ำอยู่เท่าไหร่ต้องการใช้น้ำเท่าไหร่เพราะจริงน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจราจรต้องมีไฟแดงไฟเขียวครับ
ส่วนนี้อาจจะจัดตรงนี้ก่อนตรงนี้จัดที่หลังครับแต่ละเดือนแต่ละวันอาจจะปรับก็ได้ครับในแง่นี้ก็สามารถจะจัดจราจรโอ้โหนะในแง่นี้ถ้าเรามีข้อมูลสารสนเทศที่ดีพอสมควรแล้วก็เอามาแบบนโต๊ะกันครับการจัดการก็น่าจะแก้ปัญหาได้เปราะหนึ่งครับอาจารย์จราจร GPS เนี่ยยังพอเห็นภาพนะครับอาจารย์จัดจราจรน้ำเลยไม่ยากนะครับอันนี้การจัดจราจรน้ำนะเพราะว่าน้ำสูงว่าในเราก็มีฝนตกทุกเดือนครับน้ำฝนตกมาในที่ต่างๆเก็บบ้างทิ้งบ้างนะที่เก็บนี่เราก็เอามาใช้ใหม่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถจะส่งน้ำไปในจุดที่ต้องการในเวลาต้องการได้ยังไงครับอันนี้ก็เป็นปัญหาจราจรน้ำนะครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าจะเป็นประเด็นคือเนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นพื้นฐานเลยกับการพิจารณาวิศวะนะกับการเป็นมหาสังคมว่าจะไว้ใจกันไหมอืมครับใช่ครับทุกคนเนี่ยต้องมาร่วมคิดร่วมทำไหมครับเพราะน้ำเป็นของทุกคนใช่ไหมครับแล้วเมื่อจัดจราจรแล้วก็ต้องมาคุยกันเหมือนแล้วจะยอมรับกฎการจราจรนี้หรือเปล่าโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าท่านจะลงไปนี่ไม่ได้แค่สร้างกับซ่อมนะต้องประสานด้วยนะครับต้องประสานต้องลงไปประสานด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพราะโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นด้วยคีย์เวิร์ดสองตัวก็คือหนึ่งมีระบบสารสนเทศครับฐานที่สองคือการมีส่วนร่วมครับกับทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดทำใหเกิดระบบการจัดการทรัพยากรน้ำในเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นมูลเหตุก่อนนะครับคงเรียนถามอาจารย์เรื่องข้อมูลก่อนนะครับอาจารย์การได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งผมคิดว่าคงยากมากนะครับอาจารย์ทางด้านนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องหาข้อมูลจากกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก็แปลว่าแต่คนก็ไปศึกษาแล้วเอาข้อมูลมาพอศึกษาเสร็จอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าผมไม่เชื่อข้อมูลคุณอะโอ้โหงั้นก็ไม่ต้องคุยกันใช่ไหมแค่กับแรกครับงั้นในกระบวนการแรกเราก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราเป็นตัวกลางนะในแง่มหาลัยก็จัดระบบขึ้นมาครับมีตั้งแต่แผนที่ข้อมูลการใช้น้ำข้อมูลฝนตกการใช้น้ำก็จะมีตั้งแต่เรื่องเกษตรพวกไปพวกอุตสาหกรรมครับนะแล้วก็แบ่งโซนซึ่งเราลงลึกเหมือนกันละตำบลเลยนะครับแต่ละตำบลเนี่ยมีน้ำแค่ไหนเท่าไหร่จะใช้น้ำเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ก็คือความหมายของเราเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละตำบลเนี่ยสามารถจะรู้ว่าตัวเองมีแอสเซทหรือทรัพยากรเท่าไหร่แล้วต้องใช้เท่าไหร่ครับในเวลาเท่าไหร่มันก็เหมือนกับครอบครัวนะครับมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่แล้วคุณจะใช้เท่าไหร่เดือนนี้คุณต้องใช้เท่าไหร่เดือนนี้ใช้ไหร่ถ้าไม่ได้จะปรับลงได้ไหมให้คนอื่นใช้ก่อนเรียกว่าตรงนี้ใช้หลังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี้เราก็เลือกว่าจะต้องมีข้อมูลตำบลกับมาสายข้อมูลจังหวัดครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะมาจากสามส่วนนึงก็มาจากประเทศครับซึ่งข้อมูลน้ำจริงๆก็มีมากมายนะฮะทั้งแต่กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมน้ำบาดาลตรงนี้เราก็จะมาจับลงระดับตำบลให้ดูว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนครับโดยการก็ให้ตำบลเนี่ยไปเช็คว่าข้อมูลตัวนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงครับแล้วถ้าไม่จริงแก้ไขสิครับเขาก็เป็นนักวิจัยประจำท้องถิ่นเลยนะครับเอาไปเอา GPS ไปจับโอ้โหนะว่ามีสระอย่างนี้จับนะแล้วเอาผมนี่มาใส่ในแผนที่แล้วก็กางให้ดูเลยว่าเนี่ยเราลงในตำบลคุณนี่นะมีบ่อแบบนี้มีสระจริงป่ะครับพอบอกจริงแต่นี่ทุกคนก็บอกถ้างั้นยอมรับเนี่ยครับนั้นในรายเดือนเนี่ยถ้าน้ำในสระนี่คุณมีน้ำตัวนี้จริงไหมอ๋อครับเพราะเขาเป็นคนเราเป็นคนตั้งคำถามแต่เขาเป็นคนคำตอบนะอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านักวิชาการไปแล้วจะหาคำตอบให้เขานะใช่ครับเรามีแต่ว่าตั้งโจทย์เราให้ความรู้ให้เครื่องมือครับแล้วก็ทำไปด้วยกันเขาจะมีคำตอบแต่เขาก็เริ่มรู้แล้วครับถ้างั้นเนี่ยในเดือนนี้เขามีอย่างนี้น้ำพอในเดือนนี้เขาไม่มีอย่างนี้ขาดครับทั้งหมดนี้ก็จะสรุปมาที่จังหวัดซึ่งนี่คือที่มาของความไว้เนื้อเชื่อใจนี่คือที่ได้มาครับอาจารย์สร้างซ่อมประสานนะครับอาจารย์ทีนี้ยังโครงการตัวนี้ครับอาจารย์ระบบการจัดการน้ำที่อาจารย์ประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์มันปัจจุบันมีการนำไปใช้ทางด้านการเกษตรหรือว่าการปัจจุบันนี้เราก็เปิดนะฮะเราก็เปิดเป็นเว็บseawater.org seawater.org นะครับเปิดเป็นเว็บขึ้นมาเพื่อให้ปัจจุบันนี้ก็มีอบต.ที่เข้ามาเป็นสมาชิกครับเขาก็สามารถจะกรอกข้อมูลเขาแล้วก็รู้ว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงแล้วก็เรียนก็รู้รับรู้ข้อมูลจากข้างนอกด้วยว่าฝนเป็นยังไงน้ำในอ่างเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะประมาณได้ว่าในน้ำหรือฝนแบบเนี้ยต่อไปอาจจะขาดหรือไม่ขาดเราก็จัดระบบ warning หรือว่าเตือนภัยขึ้นมาแบบง่ายอ๋อครับอาจารย์นี่คือระดับตำบลเลยใช่ไหมครับระดับตำบลทั่วประเทศไม่เราเล่นระยองก่อนอ๋อระยองก่อนระยองก่อนนะฮะตอนนี้เราเริ่มจากพื้นที่เล็กเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นโครงการไพลอตครับเพื่อจะแสดงเห็นว่าวิทยาการเนี่ยในรูปแบบของสารสนเทศและการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาแต่ไม่ได้แก้ทั้งหมดนะอย่างน้อยสุดก็ต้องเห็นว่าปัญหามันอยู่ระดับไหนใช่ครับชาวบ้านเองเรื่องต่อเองสามารถจะรู้ว่าตัวเองตรงนี้จะมีอีก3 เดือนแนวโน้มเป็นยังไงเราให้สีถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่า
อาจจะเริ่มขัดแคลนแล้วควรต้องเริ่มระมัดระวังประหยัดการใช้ถ้าเป็นสีส้มก็อาจจะกลางๆถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่าพออยู่ใช้กันเต็มที่ก็ไม่ได้ใช้เต็มที่แต่หมายว่าการแก้ปัญหาก็เบาลงครับใช่ไหมงั้นอันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งซึ่งจะทำให้นอกจากมีส่วนร่วมแล้วมีข้อมูลแล้วก็เตือนภัยครับเขาสามารถจะเตรียมการล่วงหน้าได้ในนี้ถ้าเรามีเวลาสัก 2-3 เดือนล่วงหน้าเนี่ยการเตรียมการทุกอย่างต้องถูกกว่าการที่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ครับกับการที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเกิดปุ๊บก็ร้องเรียนแล้วก็มาเดินขบวนท้ายสุดที่มันก็ไม่มีน้ำละถึงวันนั้นแล้วก็ทะเลาะกันใหม่แล้วก็ทะเลาะกันใหม่นะครับนะเราก็หวังว่าลักษณะนี้ก็ทำให้การเอาความรู้ในลักษณะนี้เข้าไปในเชิงพื้นที่ระดับตำบลนะจังหวัดเองก็รู้เรื่องตำบลก็รู้เรื่องภายใต้ระบบเดียวกันข้อมูลเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่โครงการน่าจะเขาก็ประเมินตรงนี้ว่าน่าจะเป็นจุดเด่นอันที่เป็นคนแรกๆต้องเรียกว่ามีผลมี impact สูงมากนะครับอาจารย์นะก็เป็น CU Water นะครับ .org นะครับเผื่อท่านผู้ฟังหลายๆท่านสนใจนะลองเข้าซึ่งในเดือนมีนาคมนี้เราก็มีโครงการที่ขยายให้ครบทั้งระยองอ๋อครับผมตอนนี้เราดูแลคลองใหญ่ประมาณ23อบต.แต่ว่าในประมาณเดือนมีนาคมนี้ขยายไป53อบต.ครับผมซึ่งถ้าไพลอตตัวนี้นะครับสามารถโอเปเรตได้ดีนะครับไม่แน่ในอนาคตปัญหาเรื่องน้ำนะครับของเราอาจจะบรรเทาเบาบางลงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ภายใต้การสนับสนุนสกว.ก็กำลังจะขยายผลให้ทำเรียกว่าตัวระบบสารสนเทศของการจัดการน้ำระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมข้อเสนอเพื่อจะขยายก็มีหลายโครงการจังหวัดสมัครมาแล้วนะอ๋อเหรอครับอาจารย์โอ้โหให้โครงการสมัครมาแล้วผมอยู่จังหวัดลพบุรีผมก็อยากสนใจสมัครเหมือนกันนะครับอาจารย์นี้ต้องแย่งกันหน่อยครับตอนนี้สมัครมาวันนี้ก็ตั้งใจทำ4โครงการ4จังหวัดครับก็มีสมัครมาประมาณ10จังหวัดแล้วครับอันนี้เราก็กำลังสัมภาษณ์ต้องคุยกับท่านผู้ว่ากับอบต.ให้มาเชื่อมกันพูดเรื่องน้ำนี่มันก็บางทีก็น่าน้อยใจนะครับไออำเภอข้างๆเนี่ยน้ำท่วมอำเภอเราไม่มีน้ำเลยอย่างนี้เป็นต้นครับไปก็ต้องช่วยกันไปช่วยกันมาครับผมคงต้องมาจัดการจราจรกันสักหน่อยครับอาจารย์เราพูดถึงน้ำผิวดินไปแล้วครับอาจารย์พูดถึงน้ำผิวดินไปแล้วทราบมาว่าท่านอาจารย์ก็นอกจากน้ำผิวดินเนี่ยท่านอาจารย์ยังทำงานทางด้านน้ำใต้ดินด้วยนะครับก็อยากจะเรียนรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับโครงการหรืองานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับน้ำใต้ดินสักนิดหนึ่งครับอาจารย์น้ำใต้ดินนี่เขาคงมี 2-3 ประเด็นหลักนะประเด็นแรกที่ผ่านมาเขาจะว่าการใช้น้ำใต้ดินก็อยู่ในสภาพของว่าถ้าใครตรงอยู่ตรงไหนมีโอกาสใช้น้ำบาดาลก็เจาะน้ำบาดาลได้ใช้ครับผมไหนไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าผมก็จะว่าประเทศไทยหลายพื้นที่เช่นกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่นะฮะหัดใหญ่แล้วก็เรื่องของโคราชแล้วขอนแก่นเนี่ยการใช้น้ำเริ่มถึงระยะที่จะต้องจัดระเบียบครับในอย่างกรุงเทพฯบริมณฑลหลายท่านคงทราบดีว่าประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหามากว่าระดับน้ำลดลงมากครับแล้วมีปัญหามากเรื่องของแผ่นดินสุดรวมไปถึงน้ำทะเลที่น้ำทะเลที่เข้ามาทำให้เข็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับเราคงจะแย่เพราะในยุคนั้นเนี่ยก็มีมาตรการในเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำบาดาลนะครับเยือนมาก็เป็นเรื่องของค่าอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาเราก็มีติดตามว่าระดับน้ำดีขึ้นนะครับผู้ประกอบการหลายส่วนก็เห็นปัญหาก็หันไปใช้น้ำผิวดินหรือประปาช่วยเหลือในหลักการก็ต้องมีว่าน้ำบาดาลจะใช้ได้แค่ไหนน้ำผิวดินจะช่วยกันไหนเพื่อชดเติบรองรับการเติบโตนะครับเป็นยังไงน้ำบาดาลปัจจุบันนี้เราก็เริ่มทำระบบแล้วก็พยายามใช้วิทยาการเช่นแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ครับแบบทดลองในเรื่องราคานะเพื่อมาดูว่าถ้าเราสามารถจะมีกลไกทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงเศรษฐศาสตร์ว่าให้ควบคุมการใช้น้ำอยู่ในระดับที่พอจะจัดการได้ครับก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ระยะยาวอันนี้ก็เราก็มีการศึกษาในแอ่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปศึกษาในแอ่งของแถวภาคกลางซึ่งมีการสูบน้ำเพื่อทำนาอันนี้เราก็มีตัวเลขเสนอว่าโอเคคุณจะใช้อยู่ประมาณนี้ถ้าเกินนี้ไปเนี่ยก็อาจจะแย่ อันนี้ก็เป็นแนวทางในการกำหนดช่วยรัฐบาลในการกำหนดนโยบายพวกนี้เราก็มีงานวิจัยเสริมไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาเป็นข้อมูลประกอบโอ้เรียกว่าถ้าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจราจรน้ำจริงๆทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนะครับเราก็ต้องมองน้ำสองอย่างนี้ไปด้วยกันในอนาคตนะครับผมซึ่งในโลกก็มีแนวโน้มคิดอย่างเมื่อก่อนแยกกันคิดครับเดี๋ยวนี้ผมว่าสองน้ำนี่ก็ต้องไปด้วยกันจริงๆก็เป็นน้ำก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าเป็นต้นทุนของระบบของการผลิตเกือบทุกอย่างในโลกนะครับอาจารย์ครับถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตใช่ครับนี่ก็เป็นของร่างกายเราก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับของเศรษฐกิจก็เช่นกันครับผมอันนี้ก็หมายว่าก็เพราะฉะนั้นในภาคแหล่งน้ำเองก็
สับสนให้มีการเรียนการสอนครับนะมีนิสิตนักศึกษามาเรียนปริญญาโททำปริญญาเอกกันวิจัยอันนี้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศนะอ๋อครับว่ามุมมองก็ไม่ใช่ว่าเรามองเฉพาะในไทยอย่างเดียวครับหลายๆประเทศก็คงจะมีปัญหาคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้แนวคิดไม่ว่าจะเมืองจีนครับญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกาครับนิวซีแลนด์เนี่ยหลายท่านก็รู้ว่าออสเตรเลีย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยขาดน้ำมากเลยอ๋อใช่ครับนะขนาดที่ห้ามลดต้นหญ้านะห้ามหญ้านะเพราะว่าต้องเอาน้ำจากใช้แล้วถึงจะมาลดหญ้าห้ามใช้น้ำประปาเพราะว่าน้ำก็ขาดมากประเทศไทยเราคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับอย่างออสเตรเลียนี่ขาดนี่ครับทราบว่าเป็นบางคนก็บอกเป็นปัญหาโลกร้อนเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เรากำลังเริ่มวิจัยอยู่นะอ๋อเหรอครับอาจารย์โอ้โหว่าจากนี้ไปอีก20ปีเนี่ยครับฝนของประเทศไทยในแต่ละภาคพื้นส่วนจะเป็นยังไงอ๋อเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนใช่ไหมครับเกี่ยวกับโลกร้อนเพราะโลกร้อนเสร็จก็ทำให้อุณหภูมิสูงใช่ครับอุณหภูมิสูงก็ทำให้น้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงอาจจะเหลยเร็วหรือตกมากเกิดฝนตกน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นประเด็นผิดฤดูกาลผิดฤดูกาลนะครับอย่างออสเตรเลียเขาเจอแล้วครับเขาเจอมา3ปีนี่เขานั่นมากเลยทำให้เศรษฐกิจเขาตกต่ำแล้วก็น้ำไม่พอนะในแม่น้ำหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นเขาเจอก่อนเราละเพราะฉะนั้นเราเองปัจจุบันนี้ก็เริ่มมองอนาคตแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเรามีเอฟเฟกต์จากตัวนี้เกิดขึ้นอันนี้พอเราวิจัยพบละหลังปี1991เนี่ยฝนเราเริ่มเปลี่ยนอุณหภูมิเราร้อนขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ1องศาละยังฝนเปลี่ยนที่เปลี่ยนลักษณะยังไงครับอาจารย์ฝนเปลี่ยนก็โดยหลักแล้วก็คืออ้าขึ้นอ้าขึ้นหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยฝนเราจะเริ่มประมาณพฤษภาครับใช่ครับมาสิ้นสุดประมาณกันยาครับเดี๋ยวนี้เนี่ยประมาณเมษาก็เริ่มตกละครับนะแล้วก็ตรงกลางฝนเนี่ยจะลดลงแต่ฝนเนี่ยจะล่าก็คือยาวไปถึงตุลาครับน่าจะเห็นว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยพฤศจิกฝนยังตกเลยใช่ๆครับนะหลายท่านเนี่ยไม่ยอมหนาวสักทีไม่ยอมหนาวทีพอหนาวก็หนาวเลยอันนี้มันอธิบายไม่ได้ครับเนื่องจากเห็นว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับโลกซึ่งโจทย์นี้ผมว่าระดับ UN เขาก็คุยกันนะเพิ่งมีการประชุมที่โปแลนด์เมื่อธันวาคมที่แล้วเพื่อจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ครับอาจารย์อยู่สิ่งแวดล้อมรู้ดีใช่ครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้โลกเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้ที่ประชุมมาตกลงใครจะลดลดเท่าไหร่ครับท้ายสุดก็แต่ละประเทศต้องพึ่งตนเองครับแล้วประเทศไทยก็ต้องขับมาถามตัวเองว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงนี่ก็เป็นงานใหม่ที่ในแง่วิชาการต้องตอบโจทย์กับสังคมครับนะว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและจะเตรียมตัวยังไงดีเพราะจริงพอช่วงของฝนที่ตกนานขึ้นตกผิดจังหวะนะครับในสิ่งที่เรารู้กันการเพาะปลูกเปลี่ยนไปต้องเชื้อโรคเปลี่ยนไปครับผมนะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าจุฬาลงกรณ์ก็วางเป้าจะมีแผนวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเกี่ยวงานทางด้านน้ำเพื่อรับมือปัญหาโลกร้อนนะครับรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นเรียนถามอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆครับอาจารย์ครับเรียนพอที่ทราบมาอาจารย์จัดทำระบบจัดการทรัพยากรน้ำใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เทคโนโลยีต่างๆที่มันจำเป็นนะครับอาจารย์ที่ต้องมีการนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับเทคโนโลยีเนี่ยถ้ามองจากเล็กไปก็คือว่าระบบข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีระบบในการที่สกรีนข้อมูลครับนะไอ้สองเนี่ยข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันจะไปแสดงในแผนที่ได้ไงครับซึ่งก็มีทีมอาจารย์ไพศาลมาช่วยว่าปัจจุบันนี้ก็มีซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องซอฟต์แวร์ซื้อเงินครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นพับลิกแวร์ข้อมูลที่เราเขียนระบบทั้งหมดเนี่ยเป็นพับลิกแวร์หมดเราไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์ครับเราสามารถพัฒนาเองได้ครับผมนะก็สามก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วการจำลองเรื่องน้ำนะก็เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ที่มาช่วยทำให้เราสามารถจะทำนายเรื่องนี้เรื่องนี้ได้ล่วงหน้าภายใต้ความถูกต้องได้ระดับหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือเราก็จะอีกด้านนึงก็เป็นเครื่องมือทางสังคมอ๋อครับซึ่งขาดไม่ได้เลยซึ่งขาดไม่ได้ปัจจุบันนี้เราก็มองว่าปัจจุบันเรามีอบต.อบต.มีงบประมาณเพราะฉะนั้นทำไงที่อบต.จะรับรู้ข้อมูลทำไงที่อบต.สามารถจะมีบุคลากรทำไงให้องค์กรอบต.มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรนี้มากขึ้นด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องมีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องของการถ่ายทอดเขาเรียกว่า capacity building ซึ่งหลายประเทศก็พูดเรื่องนี้มากว่าการกระจายอำนาจจะต้องมีระบบที่จะไปรองรับก็คือเรื่องของความสามารถในการจัดการด้วยนะไม่ใช่ถ่ายโอนอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ่ายโอนไปแล้วคนรับไม่ได้รับไม่ได้สร้างปัญหาใหม่ในนี้ก็เห็นว่าเครื่องมือทั้งแง่วิทยาการทั้งด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องสังคมเนี่ยมันต้องมาจูนกันนะครับมันถึงจะไปด้วยกันแล้วทำให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถจะจัดการหรือวางแผนตัวเองได้ดี
โอ้โหต้องเรียกว่าเข้าใจอาจารย์เลยครับว่างานวิจัยปัจจุบันนี้คำว่าใครจะคิดนะครับว่าคำว่าช่างหรือคำว่าวิศวกรนะครับปัจจุบันนี้เราต้องไม่ใช่แค่สร้างกับซ่อมแล้วนะครับเราต้องมีทั้งประสานนะครับแล้วก็ยังมีต้องนำเทคโนโลยีนะครับในเรียกว่าเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆครับเข้ามาด้วยกันครับเรื่องเกี่ยวกับประเทศเรานี่น้ำเยอะก็เยอะเลยนะครับอาจารย์น้อยก็น้อยไปเลยครับอาจารย์เลยเนื่องจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจัดการทรัพยากรน้ำครับครับรบกวนอาจารย์ฝากถึงเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ใช้น้ำอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์ว่าควรจะมีข้อคิดอย่างไรหรือว่าเพื่อที่จะร่วมกันนะครับเป็นมดตัวเล็กๆครับช่วยกันแก้ปัญหาไอ้ตัวปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยครับอาจารย์อีกส่วนหนึ่งผมก็เริ่มต้นว่าน้ำเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ธรรมชาติให้มาครับผมนะในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราก็มีฝนตกแล้วก็เราเก็บกักน้ำได้ประมาณสัก 20% อ่ะครับผมอีกสัก 20% ที่เราจะระเหยไปครับนะอีกที่เหลืออีกประมาณสัก60% เนี่ยก็ไหลลงทะเลบ้างครับผมนะส่วนหนึ่งก็ต้องคืนทะเลด้วยไม่ใช่ว่าใช่ครับครับผมทะเลก็เป็นทรัพยากรให้เป็นวอเตอร์ไซเคิลให้มันได้นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นในความสามารถในการจัดการมา 20% ของมนุษย์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็คงจะต้องมาชดเชยซึ่งหลายคนก็ยังเถียงอยู่ว่าตรงน้ำจะไปใช้ไงดังนึงก็ต้องให้กับชีวิตครับแม่น้ำก็เป็นของทุกคนครับนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาจัดการเพื่อให้เกิดการเติบโตหรือการพัฒนาประเทศครับเพราะฉะนั้นนี่คอนเซ็ปต์ของน้ำนี่จะต้องมาแชร์แล้วก็ใช้ให้มีประสิทธิภาพนี่ผมคิดว่าอันนี้ปัจจุบันประเทศไทยเราอาจจะเริ่มถึงยุคซึ่งต้องมีการจัดการถึงเรื่องน้ำไม่ใช่ว่าหลายคนยังเชื่อแบบพ่อคุณรังคำแหงก็คือในน้ำมีนาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นน้ำเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมาไม่ต้องยังไงก็มียังไงประเทศเรายังไงน้ำเยอะแน่นอนอันแรกคือเราเริ่มถึงยุคของต้องมีการจัดการแล้วครับเป็นการจัดการก็ต้องหันหน้ามาคุยกันว่านะว่าเรามีกันแค่ไหนครับจะแบ่งกันยังไงครับนะอันนี้ก็ผมคิดว่าอันนี้ต้องสำคัญเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองก็ต้องมาดูว่าตัวเองใช้น้ำเนี่ยเพื่อยังชีพส่วนหนึ่งแล้วคุ้มค่าไหมครับในเซกเตอร์อื่นหรือว่าในส่วนภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกันนะไม่ใช่ว่าใช้น้ำแบบไม่มีสิ้นสุดครับเรื่องในแง่นี้ผมคิดว่าเราเริ่มถึงยุคนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยต้องพยายามมีจิตสำนึกของการจัดการนี้อันที่สองก็เป็นเรื่องของว่าแล้วเราจะหาความรู้ว่าเราควรจะใช้น้ำดีแค่ไหนครับอันนี้ผมคิดว่าหลายส่วนก็เป็นบทบาทของทั้งมหาลัยแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการต่างต้องหาความรู้นะเพื่อมาและท้ายสุดเนี่ยก็ต้องมีเวทีที่มาคุยกันให้ทุกคนเพื่อหากติกาใช่ครับอันนี้ผมคิดว่าทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถ้าตรงนี้เราหากติการ่วมกันได้เร็วแค่ไหนเพื่อประเทศไทยก็จะสามารถจะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นใช่ครับก็น่าจะสู้รบกับมือกับปัญหานะครับได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นครับอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์แหมเวลาก็ล่วงเลยนะครับคุยแป๊บเดียวเองครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากกับเด็กๆดีกว่าครับอาจารย์ซึ่งน่าจะเป็นเจเนอเรชันรุ่นใหม่ของประเทศเรานะครับที่สนใจนะครับงานทางด้านแหล่งน้ำครับอาจารย์อยากให้ฝากกับน้องๆที่กำลังรับฟังรายการเราอยู่นะครับอาจารย์ก็หลายคนก็คงจะตื่นเช้ามาก็อาบน้ำถูฟันครับนะทุกคนได้ใช้น้ำตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นในนี้ก็อยากจะให้เด็กๆเราเนี่ยก็รักนะรักนี่มันมีร้อมไงกอไก่สอบอกันละนะอ๋อครับก็คือเป็นรักษานะครับน้ำแล้วก็คุณค่าของมันเนี่ยให้ยั่งยืนแล้วก็เติบโตขึ้นเนี่ยก็ยังหวังว่าข้างๆบ้านเราเนี่ยยังมีน้ำที่สะอาดมีธรรมชาติที่สดใสทั้งน้ำและอากาศดีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเราสามารถจะคิดตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยกันรักษาให้คนรุ่นหลังได้ผมคิดว่าเขาคงจะมีความสุขของเด็กเองแล้วก็คนรุ่นต่อไปด้วยครับรวมไปถึงถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็เข้ามาหรือปรึกษานะครับอยากเข้ามาเรียนที่ทางภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำนี่ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ยินดีครับครับผมก็สุดท้ายนี้ครับอาจารย์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ท่านอาจารย์ให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการพูดจาภาษาช่างนะครับกับเราวันนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับนะก็ทางรายการครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุจริตนะครับคุณธนกุลวงศ์ครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มีข้อเสนอแนะนะครับหรือข้อติชมรายการนะครับว่าอยากให้เราพูดจาภาษาช่างกันเรื่องอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งอยากให้เราเรียนเชิญนะครับท่านคณาจารย์ท่านไหนนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่านใดนะฮะมาพูดคุยภาษาช่างกับเรานะครับก็สามารถส่งอีเมลมาได้นะครับที่ engineeringtalk นะครับ2009@gmail.com นะครับ
รวมไปถึงนะครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับได้มีการจัดทำวารสารช่างพูดเกิดขึ้นนะครับซึ่งวารสารช่างพูดตัวนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์รวมถึงบทความนะครับงานวิจัยต่างๆของท่านวิทยากรนะครับที่เราได้เรียนเชิญมาพูดจาภาษาช่างกันนะครับซึ่งสามารถอ่านออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ของคณะครับผมที่ www.eng.jula.ac.th นะครับ www.eng.jula.ac.th ครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับก็เวลาล่วงเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังรายการพูดจาภาษาช่างของเราครับก็หวังว่าอาทิตย์หน้านะครับเราคงจะมาเจอกันตรงนี้นะครับนะก็ตื่นเช้ากันนิดนึงครับมารับฟังข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านช่างของวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมพิสุทธิ์พิมนากุลครับแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุจริตนะครับก็ขอกลับละไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสุดลาแลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดังดิดดอนนั้นทุกคนผูกพันมัน